เมื่อเราจับสัญญาณจากแหล่งข่าวที่เราได้มาในช่วงต้นเดือนธันวาคมจนกระทั่งรองนายกวิษณุเครืองามนั้นมาอวยพรในช่วงกลางเดือนธันวาคมก็เริ่มแน่ชัดว่าสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั่นคือการล่มของรัฐบาลประยุทธ์นั้นเป็นเริ่มทักทายสัก5นาทีนะครับ5นาทีก็ขอทักทายนะครับเพื่อนๆจาก Facebook แบบแฟนเพจ Facebook แบบส่วนตัว TikTok แล้วก็ Twitter นะครับวันนี้เราก็มาจัดรายการกันในห้องส่งของ Peace TVนะครับซึ่งขณะนี้พีทีวีก็ปรับปรุงนะครับปีใหม่นี้พีทีวีก็จะกลับมาจัดรายการเหตุบ้านการเมืองทั้งออกสถานีโทรทัศน์ MB นะครับ MB ช่อง114ซึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นช่อง111ซึ่งตอนนี้ก็กำลังรออยู่ว่า MB TV นั้นจะใช้ช่องไหน114หรือ111ซึ่งก็จะแจ้งให้เพื่อนๆที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองทราบนะครับส่วนทางออนไลน์ก็กันไปเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับเข้าถึงสถานการณ์บ้านเมืองผมสอบถามหน่อยนะครับว่าอยู่ธัญบุรีนะครับคุณสวรสนะครับทักทายกันนะครับคุณบุญธิดาก้อนคำนะครับรอคุณพุทธชงสัญญาณชัดไหมครับจาก Facebook แบบแฟนเพจนะครับถ้าสัญญาณชัดก็บอกกันนิดนึงส่วนทางเพจส่วนตัวนะครับคุณจักรการนนท์ขอทักทายมาแล้วคุณหน่อลองใจหล่อนะครับก็ทักทายกันมาจากตัว TikTok ก็เริ่มเข้ามาฟังกันนะครับส่วน Twitter ก็เข้ามาวันนี้เป็นการที่จะเอาเหตุการณ์การเมืองที่รู้คร่าวๆนะครับรู้คร่าวๆนานสักไม่นานประมาณสักช่วงวันที่10กว่าธันวาเริ่มระแคะระคายวันนี้ก็มาออกเป็นข่าวอย่างชัดเจนมาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ท่านที่เคารพครับเดี๋ยวผมจะให้ทางพีททีวีเข้ารายการนะครับแล้วก็จะได้พูดไปพร้อมกันซึ่งเพื่อนๆท่านใดนะครับที่แชร์ไปได้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์การเมืองวันนี้ใกล้เข้าจุดไคลแม็กซ์เข้ามานะครับอันนี้กำลังเป็นอินเสิร์ตของรายการห้องข่าวเล่าเรื่องนะครับเป็นการจัดผสมผสานกันนะครับในสถานการณ์ที่บ้านเมืองต้องการข้อมูลที่ชัดเจนสวัสดีครับคุณพี่ชัยนะครับคุณคุณเสครับผมสวัสดีครับคุณเสจาก TikTok นะครับก็ทายกันไปนะครับคุณพิสิทธิ์คุณวสันนะครับคุณเนียงนะครับนิ่มนวลขอบพระคุณมากครับคุณเพียรจอสูงเนินนะครับคุณสุพรรณ
สุธิดาคุณเสรีก็เข้ามานะครับสวัสดีครับคุณไพรัตคุณพิสิทธิ์บอกว่าเสียงชัดเจนขอบพระคุณมากครับคุณบุญศรีก็เข้ามารับชมกันส่วนทางติ๊กต็อกก็เข้ามากันเยอะนะครับทวิตเตอร์ก็เข้ามากันนะครับใครฟังก็แชร์กันไปนะครับก็อินเสิร์ตประมาณ2นาทีเราก็ทักทายกันไปนะครับคุณเสกสรรนะครับคุณสมจิตนะครับคุณไพรัตก็ทักทายมานะครับคุณพิชัยจาก TikTok ไม่มีคนบนฟ้าใต้ฟ้าคนเสมอกันทักทายมาว่าชัดขอบพระคุณมากครับคุณเพชรนะครับคุณเพชรก็สวัสดีจ้ามาขอบพระคุณมากครับคุณสุนะครับจาก TikTok บอกว่าสวัสดีครับก็ขอบพระคุณมากครับที่เข้ามารับฟังการทัก Twitter ถ้าทักทายมาก็ได้นะครับเอาละครับอีก8วินาทีเราจะเข้ารายการห้องข่าวเล่าเรื่อง3วินาทีนะครับสวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านวันนี้พบกับผมไทยกรพลสุวรรณในรายการห้องข่าวเล่าเรื่องทาง Peace TV ออนไลน์นะครับ Facebook ของ Peace TV ซึ่งมีคนติดตามจำนวนหลายแสนคนแล้วก็ผ่าน Facebook แบบแฟนเพจของไทยกรพลสุวรรณFacebook แบบส่วนตัวนะครับของไทยกรพลสุวรรณ Twitter ของไทยกรพลสุวรรณแล้วก็ TikTok ของไทยกรพลสุวรรณท่านที่เคารพครับวันนี้เราจะเข้าประเด็นกันอย่างรวดเร็วเพราะผมต้องการที่จะให้ท่านทั้งหลายนะครับผมขออภัยด้วยที่ให้ท่านทั้งหลายนี่ได้เข้าสู่ประเด็นเรื่องทางเหตุบ้านการเมืองอย่างรวดเร็วเพราะเราจะได้เข้าถึงและเท่าทันสถานการณ์นะครับพอดีมีเดี๋ยวนะครับผมต้องขออภัยนิดนึงผมมีโทรศัพท์ทางไลน์เข้ามาต้องขออภัยจริงๆนะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องพอดีมีผู้ใหญ่โทรเข้ามาผมจะขอแจ้งนิดนึงต้องขออภัยจริงๆนะครับในรายการวันนี้เอาละครับผมปิดเสียงน่าจะปิดเสียงเรียบร้อยท่านที่เคารพทั้งหลายครับวันนี้เราจะพูดคุยกันในประเด็นที่เป็นข่าวขึ้นเมื่อวานนี้นั่นคือการแสดงเจตนารมณ์ที่จะวางมือก็คือลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีของวิษณุเครืองามทำไมเป็นอย่างนั้นครับกระแสข่าวเรื่องนี้เริ่มมีการส่งสัญญาณไปที่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนในวงการการเมืองตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมว่ารองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามนั้นน่าจะตัดสินใจวางมือทางการเมืองนะครับตัดสินใจวางมือทางการเมืองซึ่งเหตุผลหลักเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วสิ่งที่มันส่งสัญญาณอย่างชัดเจนนะครับสิ่งที่ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนก็คือการที่รองนายกวิษณุเครืองามนั้นได้ออกมาอวยพรนะครับอวยพรวันปีใหม่ให้กับคนไทย
พูดง่ายๆก็คือมาอวยพรตั้งแต่ไก่โหกลางเดือนธันวาคมนะครับก็เข้ามาอวยพรอวยพรให้ประชาชนมีความสุขปีใหม่ไม่พอยังทิ้งท้ายไว้ว่าในปีหน้าจะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวนะคือความหมายอย่างนี้เมื่อเราจับสัญญาณจากแหล่งข่าวที่เราได้มาในช่วงต้นเดือนธันวาคมจนกระทั่งรองนายกวิษณุเครืองามนั้นมาอวยพรในช่วงกลางเดือนธันวาคมก็เริ่มแน่ชัดว่าสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั่นคือการล่มของรัฐบาลประยุทธ์นั้นเป็นจริงผมจึงได้ตั้งหัวข้อวันนี้ว่าวิษณุวางมือทางการเมืองสัญญาณรัฐบาลประยุทธ์ล่มจริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับบทบาทของวิษณุเครืองามก็เป็นบทบาทที่อยู่คู่กับกลุ่มอำนาจโดยเฉพาะอำนาจจากปากกระบอกปืนมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่รองนายกวิษณุเครืองามอยู่กับรัฐบาลไทยรักไทยก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองวิษณุเครืองามก็ลาออกจากตำแหน่งรองนายกลาออกไม่พอบวรศักดิ์ซึ่งเป็นศิษย์เอกของวิษณุก็ลาบวช ด้วยหลังจากที่วิษณุลาออกบวรศักดิ์ลาบวชอีกไม่นานก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นท่านทั้งหลายครับจับอาการนี้ดีๆนี่คือเหตุการณ์ที่มันกำลังจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์เพราะวิษณุเครืองามนั้นเป็นคนสำคัญทางการเมืองที่คอยประคับประคองรัฐบาลเรือแปะของพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดตั้งแต่หลังการรัฐประหารจนกระทั่งหลังการเลือกตั้งแบบเผด็จการทุกสิ่งอย่างวิษณุช่วยประยุทธ์ได้ทั้งหมดมีผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองพูดไว้ว่าวิษณุช่วยประยุทธ์ทุกอย่างช่วยได้ทุกอย่างยกเว้นช่วยไม่ให้ตายถ้าช่วยไม่ให้ตายช่วยไม่ได้นะครับแต่การเมืองการบริหารวิษณุช่วยตลอดตั้งแต่มีปัญหาเรื่องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก่อนจะลงสมัครรับเลือกตั้งวิษณุก็มาอธิบายจนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับหลักที่วิษณุเครืองามอธิบายก็เป็นที่น่าแปลกนะครับหรือแม้กระทั่งการจัดเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เป็นวิษณุเครืองามนี่แหละเป็นคนไปเคลียร์กับคณะกรรมการการเลือกตั้งจนกระทั่งจบการเลือกตั้งแล้วก็เป็นวิษณุเครืองามนี่แหละครับที่ชี้แนะชี้นำให้มีการคำนวณคะแนนแบบมีส.ส.แบบปัดเศษนี่คือความสำคัญของวิษณุนั่นคือการได้มาซึ่งอำนาจของพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งวิษณุเครืองามมีส่วนสำคัญในการคำบัลลังก์ให้กับพลเอกประยุทธ์แล้ววันนี้ล่ะครับทำไมอยู่ดีๆอยู่เฉยๆวิษณุเครืองามก็ออกมาพูดกับคณะรัฐมนตรีเพื่อนๆกันว่าจะวางมือทางการเมืองนอกจากจะอ้างเรื่องสุขภาพแล้วซึ่งก็เป็นเหตุผลทั่วไปของคนที่จะออกจากอำนาจนะครับเมื่อมีปัญหาก็จะอ้างปัญหาสุขภาพวิษณุเครืองามก็อ้างปัญหาสุขภาพแล้วบอกว่าพอแล้วต้องการที่จะออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วข่าวนี้ก็แพร่ออกไปทั่วทั้งทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็เป็นไปตามที่วิษณุเครืองามได้วางแผนไว้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับต้องบอกท่านทั้งหลายว่าการส่งสัญญาณของวิษณุเครืองามนั้นเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนและแน่นอนว่าไม่ต้องการจะอยู่ร่วมใช้อำนาจกับพลเอกประยุทธ์อีกแล้วถ้าเราเปรียบยังเหตุการณ์ก่อนปี2549ก
ก่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณต้องหลุดจากตำแหน่งก็ชัดเจนครับวิษณุลาออกบุกรศักดิ์ลาบวชนี่ก็เหมือนกันอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่มันมีสัญญาณมาว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะจัดการอะไรกับประเทศนี้ได้เลยเพราะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีได้สร้างไว้นั้นมันยากที่จะแก้ไขได้โดยเฉพาะกรณีที่มีการออกมาถล่มเรื่องพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นให้ตรวจสอบเรื่องการอภัยโทษที่มีพระราชกฤษฎีกามาแล้วในมาตราของพระราชกฤษฎีกานั้นไม่ได้กักนักโทษที่ถูกดำเนินคดีทุจริตนี่ใช้ภาษาของกรมราชทัณฑ์นะครับคือปล่อยฟรีไม่มีการกักนักโทษที่ถูกคดีทุจริตก็จะได้รับประโยชน์จากกฤษฎีกาอภัยโทษนี้ต้องมาดูว่ากฤษฎีกาออกมาได้อย่างไรจริงๆแล้วต้องพูดให้ความเป็นธรรมนะครับไม่ใช่ความผิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ใช่ความผิดของกรมราชทัณฑ์เพราะทั้งสองหน่วยงานนี้ทำตามที่คณะรัฐมนตรีซึ่งมีการประชุมกันแล้วก็เห็นร่างของกฤษฎีกาการพระราชทานอภัยโทษนี้แล้วแล้วก็อนุมัติต้องถามว่าระหว่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินกับวิษณุเครืองามนั้นใครมีส่วนในการร่างกฤษฎีกานี้มากกว่ากันถ้าในแนวทางปฏิบัติครับก็สำนักนายกนะครับที่ดูแลเรื่องกฤษฎีกานี้อยู่ก็จะนำกฤษฎีกาอภัยโทษที่เคยออกไปแล้วเนี่ยมาดูมาปรับแล้วก็ออกซ้ำแนวปฏิบัติเป็นอย่างนี้ดังนั้นคนที่จะรู้เรื่องกฤษฎีกาอภัยโทษดีที่สุดคนหนึ่งมากที่สุดคนหนึ่งก็คือวิษณุเครืองามเพราะเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายสำคัญอย่างพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษพอมีปัญหาเกิดขึ้นกลายเป็นว่าเครือข่ายที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นั้นออกมารุมถล่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งแทบจะไม่มีส่วนร่วมอย่างสำคัญจริงๆกับกฤษฎีกานี้เลยเพราะเป็นแค่หนึ่งในองค์ประกอบของการเป็นรัฐมนตรีจำนวน34คนที่เหลืออยู่ท่านทั้งหลายครับออกด้วยคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ก็อยู่หนึ่งในคณะรัฐมนตรีและคนที่ทำเรื่องนี้ก็คือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านกฎหมายต้องตรวจสอบความละเอียดรอบคองกฤษฎีกาแล้วถึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นไหมครับเรื่องนี้แต่ทำไมต้องโยนไปที่สมศักดิ์เทพสุทินเป็นการตีกัวกระทบคาดหรือเปล่าไม่รู้นี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับที่มันเกิดความกินแหนงแข่งใจกันระหว่างวิษณุเครืองามกับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ถึงแม้พลเอกประยุทธ์จะบอกว่าอยากจะให้วิษณุเครืองามนี่ช่วยให้ตัวเองนี่อยู่เป็นนายกถึงอายุ70ปีค่อยลาออกนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ส่งสัญญาณมาดังนั้นก็เป็นสัญญาณที่สำคัญที่สุดว่าในวันที่24สิงหาคม2565ซึ่งเป็นวันครบสุดท้ายที่ประยุทธ์จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา158ได้บัญญัติไว้และมีรัฐธรรมนูญมาตรา264เขียนกำกับคณะรัฐมนตรีชุดนี้ให้มีผลทางกฎหมายเชื่อมโยงระหว่างรัฐธรรมนูญฉบับที่คณะรัฐประหารเขียนขึ้นกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งให้กลายเป็นคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกันนี่คือเ
รัฐธรรมนูญมาตรา264ได้เขียนกำกับไว้แต่บทบัญญัติที่ห้ามนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเกินกว่า8ปีนั้นได้บัญญัติไว้ในมาตรา158มันก็เป็นภารกิจหนึ่งที่วิษณุเครืองามจะต้องหาทางช่วยให้พลเอกประยุทธ์ผ่านวิกฤตการดำรงตำแหน่งครบ8ปีนี้ไปให้ได้เพราะประยุทธ์มีเป้าหมายที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปจนถึงปี2579ตามที่ประยุทธ์ได้ประกาศไว้นี่คือเรื่องหนึ่งที่เป็นเหมือนเผือกร้อนที่วิษณุเครืองามจะต้องแก้ไขให้พลเอกประยุทธ์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าแก้ไขได้หรือเปล่านะครับเพราะยังไม่ถึงเวลาแต่ใครอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นนักกฎหมายระดับปลายแถวอย่างผมนี่ยังตีความมาตรา158อย่างตรงไปตรงมาไม่สามารถที่จะเบี่ยงเบนออกไปได้เลยเพราะเขาเขียนไว้ว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นก่อนเป็นหลังนี่ให้นับรวมกันหมดแล้วเอามารวมกันถ้าเกิน8ปีนี่ไม่ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่รัฐธรรมนูญมาตรา158บัญญัติไว้นี่ก็คือเรื่องที่มันสำคัญเรื่องหนึ่งหากวิษณุเครืองามไม่ทำให้ก็ไม่รู้ว่าใครจะทำให้พลเอกประยุทธ์ท่านทั้งหลายครับสิ่งที่ผมจะต้องอธิบายต่อไปอีกก็คือว่าวันนี้การใช้มือกฎหมายของประยุทธ์ไม่ได้ใช้มือกฎหมายอย่างวิษณุเครืองามกลับไปใช้มือกฎหมายซึ่งเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายคนสำคัญของพลเอกประยุทธ์นี่ก็คือภาวะที่เกิดความไม่มั่นใจนี่ก็คือภาวะที่ทำให้วิษณุเครืองามอาจจะถอดใจก็ได้นี่คือประเด็นแต่มันมีสำคัญกว่านั้นครับสำคัญกว่านั้นไปอีกก็คือการต้องรับหน้าที่ในการที่จะเคลียร์เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดนี่คือภาระสำคัญที่รองนายกรัฐมนตรีชื่อวิษณุเครืองามจะต้องดำเนินการถ้าหากวิษณุเครืองามไม่อยู่ก็ไม่เห็นใครที่จะทำได้มันมีกฎหมายสำคัญที่จะต้องเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรกฎหมายทางการเงินครับผมจะอธิบายโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่กำลังล่มสลายของประเทศไทยคร่าวๆให้ท่านทั้งหลายนี่ฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามีเงินคงคลังก็คือมีเงินสดที่จะใช้อยู่ประมาณ 300,000 กว่าล้านบาทแต่ก่อนมีอยู่ประมาณ 400,000 กว่าล้านรัฐบาลประยุทธ์ยืมไป 130,000 ล้านบาทก็เหลือประมาณ 300,000 ล้านบาทเศษๆเรามีเงินอยู่ 300,000 ล้านนะครับแต่เรามีหนี้สินทั้งหมดนี่9ล้านล้านกว่าเกือบ10ล้านล้านแล้วท่านทั้งหลายลองคิดดูอุปมาอุปไมยดูว่าวันที่เรานี่มีเงินแค่ 300,000 แต่เรามีหนี้เกือบ10ล้านเนี่ยเราอยู่ได้ไหมก็เรียกว่าล่มละลายแล้วครับล้มละลายไปแล้วเพราะมีหนี้ท่วมหัวแต่รัฐบาลเนี่ยมันก็แตกต่างบุคคลธรรมดาหรือแตกต่างจากบริษัทเอกชนเพราะรัฐบาลก็มีรายได้จากการเก็บภาษีพูดง่ายๆก็คือมีความน่าเชื่อถืออยู่เพราะสามารถเก็บภาษีรีดภาษีจากพี่น้องประชาชนคนในประเทศได้รัฐบาลเคยเขียนไว้ในกฎหมายงบประมาณปี2550ว่า2565ประธานโทษปี2565รัฐบาลตั้งงบประมาณไว้1ล้านประธานโทษครับ3ล้าน1แสนล้านล้านบาทงบประมาณปี2565 3ล้าน1แสนล้านล้านบาทนี่คือใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับทั้งจ่ายเงินเดือนทั้งพัฒนาประเทศแต่รัฐบาลก็เขียนไว้อีกว่าจะมีการประมาณรายได้เข้ามาสู่รัฐบาลนี่ประมาณ2ล้าน4แสนล้านบาทขาดเงินอีก7แสนล้าน
รัฐบาลต้องไปกู้เขาเรียกว่าขาดดุลงบประมาณ 700,000 ล้านบาทแต่ท่านทั้งหลายครับวันนี้ชัดเจนว่าด้วยภาวะความล่มสลายทางเศรษฐกิจบวกกับภาวะโควิดและบวกกับความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศของประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทำให้รัฐเก็บภาษีไม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันแต่มีกระแสข่าวออกมาจากหน่วยงานเก็บภาษีของกระทรวงการคลังว่าเราเก็บภาษีไม่เข้าเป้าไตรมาส1ไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาทไตรมาส1ก็คือ3เดือน3เดือนเก็บภาษีขาดเป้ามากกว่า 300,000 ล้านปีนึงมีอยู่4ไตรมาส 300,000 ล้านคูณด้วย4เท่ากับล้าน 200,000 ล้านบาท1ล้าน 200,000 ล้านล้านบาทคือเงินที่ขาดจากการเก็บภาษีไปบวกกับเงินที่ขาดดุลงบประมาณอีก 700,000 ล้านบาทที่จะต้องกู้วันนี้งบประมาณปี2565ขาดเงินอยู่2ล้านล้านนะไม่รู้ว่ารัฐบาลจะหาเงินจากไหน2ล้านล้านมาโปะให้มันพอกับที่รัฐบาลประยุทธ์ได้แถลงสภาว่าจะมีเงินในการบริหารประเทศ3ล้าน1แสนล้านล้านบาทในงบประมาณปี2565ขาดเงินอยู่2ล้านล้านนะครับเมื่อไปดูผลการแก้กฎหมายระเบียบขยายเพดานหนี้สาธารณะซึ่งประกาศในวันที่20กันยายน2564โดยธนาคารและกระทรวงการคลังเนี่ยนะขยายเพดานหนี้สาธารณะจาก 60% ต่อ GDP เป็น 70% ต่อ GDP และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เอาเรื่องนี้เข้าสู่การอนุมัติของคณะรัฐมนตรีในวันที่28กันยายนเรียกว่าแผนบริหารหนี้สาธารณะแผนบริหารหนี้สาธารณะก็เอาประกาศที่ประกาศในวันที่20กันยายนเนี่ยขยายเพดานหนี้สาธารณะจาก 60% ต่อ GDP คือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเป็น 70% ของ GDP เนี่ยประกอบไปด้วยสรุปว่าในการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีวันที่28กันยายนนั้นรัฐบาลจะต้องกู้เงินอีก1ล้าน3แสน40,000ล้านบาทกู้เงิน1ล้าน3แสนล้านล้านนะครับวันนี้ท่านทั้งหลายครับจะสิ้นปีแล้วการจะกู้เงินตามแผนบริหารหนี้สาธารณะยังไม่เกิดขึ้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทั้งไม่ออกพรกเงินกู้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ทั้งไม่ออกพระราชบัญญัติกู้เงินมันมีคำถามตัวโตๆว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเก็บภาษีไม่เข้าเป้าเป็นล้านล้านนะครับและจะต้องกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณอีก 700,000 ล้านรวมกันแล้วก่อนนี้เกือบ2ล้านล้านบาทแล้วทำไมไม่กู้เงินมาใช้ก็เงินคงคลังเหลืออยู่แค่ 300,000 กว่าล้านจะมีเงินในการที่จะพัฒนาประเทศจะมีเงินในการที่จะจ่ายเงินเดือนสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงให้กับข้าราชการได้อีกกี่วันมันเกิดคำถามตัวโตๆขึ้นซึ่งยังไม่มีคำตอบและคนที่หนีไม่พ้นความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลเรื่องกฎหมายไม่พ้นวิษณุเครืองามต้องดูแลกฎหมายกับกระทรวงการคลังต้องช่วยแต่เมื่อรองนายกวิษณุประกาศเจตนารมณ์ว่าจะต้องวางมือทางการเมืองแล้วมันจึงเป็นสัญญาณที่ส่งออกไปอย่างชัดเจนว่าล่มแล้วพลเอกประยุทธ์เดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถที่จะประคับประคองรัฐบาลนี้ท่านทั้งหลายดูสิครับประชุมสภาประชุมรัฐสภามาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนล่มกี่ครั้งแล้วและไม่เคยมีกฎหมายของรัฐบาลเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาเลย
นี่คือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่ามันไปไม่ไหวแล้วอย่างที่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายโดยตลอดว่าวันนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันสำคัญยิ่งเพราะหนึ่งเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงก็คือความแตกแยกของคนในชาติปรากฏชัดเจนสองระบบการเมืองจากรัฐธรรมนูญปี60นั้นไม่สามารถที่จะดูแลประเทศนี้ได้และสามครับภาวะการล่มสลายทางเศรษฐกิจและวันนี้ยิ่งมีข่าวว่าเสนาธิการทหารซึ่งเป็นผู้บัญชาการระดับสูงสุดของกองทัพสหรัฐต่ำกว่าประธานาธิบดีนะต่ำกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือเสนาธิการทหารได้แอบบินมาพบรัฐบาลอย่างเงียบๆเพื่อจะคุยกันเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนมันจึงเกิดภาวะ4วิกฤตที่ซ้อนเข้ามา1วิกฤตความแตกแยกของคนในชาติคนไทยแตกแยกกัน2วิกฤตด้านระบบการเมืองที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศไม่สามารถที่จะสร้างความสามัคคีปองดองไม่สามารถที่จะเอาประเทศนี้ให้เดินหน้าไปได้มีแต่ทำให้ประเทศนี้ถอยหลังถอยหลังถอยหลัง3วิกฤตด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจวันนี้ล้มเราเก็บภาษีไม่ได้เราไม่สามารถจะกู้เงินได้เพราะรัฐบาลก็ไม่มั่นใจว่าจะไปกู้ยังไงมีข่าวแพร่ๆออกมาว่าจะต้องแก้ระเบียบขยายเพดานเงินกู้หนี้สาธารณะจาก 70% อาจจะเป็น 90% ของ GDP ถึงจะสามารถกู้เงินมาได้วิกฤตที่4ก็คือวิกฤตด้านการต่างประเทศด้านสงครามกลางเมืองที่เกิดในพม่าวันนี้กำลังลามมาที่ประเทศไทย4วิกฤตนะครับที่กำลังเกิดขึ้นตอนเราดูสภาพแล้วจึงเห็นคำตอบชัดเจนว่าทำไมประยุทธ์จึงอยู่ในสภาพแสดงเรื่องบ้าๆบอๆออกมาให้ไปเลี้ยงไก่บ้างคุยกับปูบ้างคุยกับสารพัดสัตว์บ้างจนเข้าขนานนามว่าประยุทธ์คือนายกของสัตว์เดรัจฉานประยุทธ์คือนายกของสรรพสัตว์แต่ไม่ใช่นายกของคนไทยแล้ววันนี้จึงเป็นสัญญาณว่าวิษณุเครืองามจึงประกาศว่าถึงเวลาที่ตนเองต้องไปท่านทั้งหลายครับนี่คือสัญญาณทั้งหมดที่ผมสรุปให้ท่านฟังอาจจะมีลึกลับกว่านี้ซึ่งเรากำลังจะหาข้อมูลและจะมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้ที่เราได้พูดคุยกันข้อมูลที่ผมได้เสนอให้กับท่านทั้งหลายฟังนั้นให้ท่านไปหาข้อมูลเพิ่มเติมและท่านก็จะพบว่าวันนี้เรือแปะหรือรัฐบาลประยุทธ์ล่มจริงน้ำเข้าเต็มลำเรืออีกไม่นานรัฐมนตรีต่างๆก็จะกระโดดหนีจากเรือแปะและคนที่แสดงเจตนารมณ์ว่ากระโดดเป็นคนแรกคือวิษณุเครืองามขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังการไลฟ์สดวันนี้ผมไทยกรพลสวรรค์ต้องขอลาท่านที่เคารพทั้งหลายไปก่อนครับพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับให้พี่หน่อยครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ